เดินแต่ผมเดินไปลากพุ่งเต้าท่านไอ้ตรงชั้นลอยอ่ะมันเป็นพุ่งเต้าตักลูกขยะที่ตักขยะผมลากเข้าไปเปิดเลยคุณเอกบอกเปิดเลยพอเปิดเลยก็หวดตุงตังตุงตังเลยแต่ถึงตอนนั้นอ่ะบ้านชนอ่ะผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่รู้รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์คือมันคือการทำใจอย่างเดียวแล้วยอมรับความจริงครับทีนี้ก็เดินเข้าแดนไปลาดยาวเป็นไงฮะอยู่ลาดยาวได้ไปกี่เดือนมันเกิดอะไรขึ้นย้ายไว้หนุ่มปทุมปี49แล้วอยู่ลาดยาวอยู่กับใครอ่ะอยู่ลาดยาวอยู่กับแถวบ้านบ้านเล็กๆบ้านเล็กๆอยู่กันเองเราไม่ยังเรายังไม่นี่ไงย้ายไว้หนุ่มปุ๊บมันเปลี่ยนแล้วทีนี้เปลี่ยนเราอยู่แบบดีๆสิวิไลแล้วอยู่แบบไม่เครียดแล้วครับพอมาไว้หนุ่มไปปีพ.ศ.เลยนะปี49นะต้นปี49ย้ายไปชุดเดียวกับก๊อปหัวลายก๊อปหัวลายเต้บ้าก็บอลมนครแล้วหลายคนครับจำไม่ได้ชุดลาดยาวเนี่ยนะใช่ชุดลาดยาวย้ายไปทั้งหมดกี่คนนะประมาณ50คน50คนแล้วโอ๊ตไปลงแดนเลยแดน7แรกรับก่อนไปหมดทุกคนเลยไหมฮะ50คนใช่ครับแรกรับแดน7นี่ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละมาจากลาดยาวโลโก้นี่ไม่ได้เสียไม่ได้ไงจะไปแข่งก็เขาไม่ยอมฝึกอ่ะคือให้ฝึกกลางสนามฝึกอะไรอ่ะครับนั่งเฉยๆไม่ฝึกอ่ะตอนนั้นแดน7นี่คือเป็นแดนของใครใครเป็นคนคุมฝึกอยู่จำไม่ได้แล้วจ่าชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่ล่ะจำไม่ได้เขาให้ฝึกเราไม่ฝึกไม่ฝึกนั่งเฉยใช่ย้ายมาแดน5จับแยกนะเก่ามากแล้วยาวไปแดน2บ้างอยู่ได้กี่วันไม่เกิน4วันก็เราคือให้ฝึกแล้วนั่งใช่อยู่เงี้ยสุดท้ายแล้วเขาจับจับย้ายให้จับแยกแยกแดนเลยแยกแดนนะแดน5บ้างแดน3มันแดน2บ้าง4บ้างฮะพาเลยกระจายตามแดนใช่ครับกลับไปตกแดน5ไงโอ๊ตไปตกที่แดน5แดน5ครับแดน5ก็ไม่มีอะไรก็อยู่ปกติไม่ได้เกเรไม่ได้ออกลายอะไรกันศึกษาก่อนอยู่ช่วงศึกษาก่อนซึ่งตอนนั้นแดน5เป็นแดนของอะไรฮะแดนพับผิดแดนพับผิดเหมือนกันแดน5ครับแต่บ้านฝั่งทนก็ยังไม่มีเยอะยังไม่ขึ้นหรอกแดน5ตอนนั้นเป็นบ้านทางอื่นเขามากกว่าแล้วโอ๊ตไปอยู่กับใครจำชื่อไม่ได้ก็อยู่กับเขาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันหลายคนชุดลาดยาวไปก็อยู่ด้วยกันหลายคนแล้วก็มีที่เขาอยู่ก่อนอ่ะคอยแบบว่าเอาช้อนให้เอาอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยก็คอยดูแลเราแหละครับอยู่ได้ประมาณเดือนนึงมั้งจำแนกแดนก็มีการจำแนกจำแนกแดนออกไปจำแนกที่สนามเอข้างหน้าสนามกลางสนามกลางครับแล้วผมไปตกแดน3เข้าแดน3เดินเข้าไปหน้าฝ่ายมันเป็นแดนใหญ่ฮะครับ7แดนเล็ก5แดนเล็กพอแดนใหญ่ก็แตกตื่นเจี๊ยวจ้าวอ่ะก็โอ้โหมุงดูกันใครต่อใครมั่งมุงดูชะโงกหน้ามั่งเดินมั่งอะไรเนี่ยเรียกกันบ้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยอยู่แถวไหนวะอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะไปตอบอะไรใครเงี้ยก็นั่งพ่อพิทักษ์พ่อพิทักษ์เป็นรองผบ.แดนอยู่ใช่ครับแล้วก็คนใหม่เงี้ยจังหวะให้คนใหม่พักไปไหนก็ประมาณ15นาทีนี่แหละครับแล้วก็มีหนุ่มตะลิงชันใช่ตัวลายประเทศไทยหนุ่มตัวลายประเทศไทยเดินมารับผมครับเห็นโลโก้ของงานของสัตว์ตะลิงชันไว้ตรงนี้เอามาอยู่ด้วยแล้วก็อยู่จังหวะพ่อวิทักษ์เรียกรวมคนใหม่ครับเราไปช้านั่งคุยโหโดนเลยโดนงานโชว์เลยเป็นไงฮะไปเลยทั้งแต่แล้วเราไปแช่ไอ้ร่องน้ำข้างหลังอ่ะเป็นร่องน้ำทิ้งอ่ะใช่ข้างกำแพงอ่ะครับน้ำเน่าอ่ะให้เราไปเหลือโปรแต่หัวโอ้โหอะไรวะเนี่ยแค่มาช้าเนี่ยนะแค่มาช้างงเลยโอ้โหคลิปนี้สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ไปโปรโมทสินค้าของคุณ
หรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ LINE @cokezerostory หรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทไปได้ที่เพจซีโร่ช็อปได้เลยนะครับขอบคุณครับนานไปก็จำแนกห้องจำแนกอะไรแล้วก็ย้ายไปอยู่อ่ะหนุ่มลายกับแล้วก็มีจันมินยันวาอาจารย์มินยันวาอยู่ด้วยกันครับผมหนุ่มลายตัวลายประเทศไทยแล้วก็อยู่ด้วยก็นอนห้องเดียวกันก็อยู่ด้วยกันบ้านตอนนั้นบ้านฝั่งทนก็บ้านใหญ่แล้วบ้านใหญ่ครับตัวยืนหัวเรือก็หลายคนเนี่ยแล้วก็อยู่กันสักพักนึงไม่มีอะไรงานแรกเลยงานอาจารย์มินบ้านต่อปอครับก็เกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นจากบ้านสปอแถวบ้านอาจารย์มินไปไปเป็นน้องครับแล้วอาจารย์มินเขาก็จะเอามาอยู่กับเขาครับเขาทางวุฒิก็ไม่ยอมอาจารย์มินก็ไม่ยอมแต่ทางนั้นก็ให้ไม่ได้อะคือเย็นนั้นคุยกันเลยวางงานกันว่าหัวนั่งกันอยู่หลายคนเลยตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่ยังไม่อันนี้เท่าไหร่ใช่ป่ะครับแล้วก็ดูอาศัยเราก็เพิ่งมาอยู่อ่ะเอาง่ายๆแต่ปุ๊บตกเย็นเขาเดินมาก่อนเดินมาช่วงบ่ายครับบอกฝั่งทนมีเหล็กคมๆไหมอะไรประมาณเนี้ยใครฮะใครเดี๋ยวใครเดินมาบอกบ้านเขาเลยวัดสปบ้านสปใช่เดินมาแบบเดินโยกเลยฝั่งทนมีเหล็กคมๆไหมอะไรประมาณเนี้ยท้าทายท้าทายแล้วซึ่งตอนนั้นบ้านใหญ่มากสปบ้านใหญ่คนดีๆเยอะนะบ้านสปแต่ตอนนั้นครับแต่ที่เวียก็มีไม่กี่คนครับก็เหมือนกับผูกกันอ่ะเหมือนผูกกันแต่ตรงนี้ทำให้เกิดเป็นแผลเพราะคนคนนี้คนนี้นะใช่แล้วก็ไม่เป็นไรคือปล่อยผ่านไอ้นกหวีดดังอาบน้ำอ่ะเลิกกองงานอ่ะครับเลิกกองงานปุ๊บไปเลยชุดตันเด็กขึ้นไปแทงเลยไปแทงตรงตู้ล็อกเกอร์ชั้นลอยก็คือไปแทงคนที่พูดใช่ไหมใช่แทงน่าจะสิบฟันรูอ่ะโดนไหมโดนปากโดนตามตัวโดนสิบฟันรูโดนสิบฟันรูเลยนะใช่ไอคนที่พูดคำนี้นะใช่คิดว่าแบบว่าพอแทงปุ๊บแล้วบ้านทางบ้านเขาจะแบบคือกันมาบวกกันอะไรเงี้ยชุดผมก็จะอยู่ตรงหน้าประตูแดนคือวิ่งไอ้เนี่ยกันไม่ให้แบบว่าออกมาหน้าประตูแดนไงครับเพราะบ้านเขาบ้านใหญ่เหมือนกันมันผิดคาดยังไงฮะพอโดนแทงปุ๊บแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีแบบว่าคือโดนคนเดียวทั้งบ้านเขาคือแบบปล่อยปล่อยให้โดนเลยใช่น่าจะตาเวียจริงอ่ะแล้วแรงขนาดว่าฝั่งบ้านตัวเองก็ไม่เอาเลยอ่ะใช่ถูกไหมครับไม่ทันด้วยผมว่าไม่ทันด้วยเพราะเหตุการณ์มันไวมากครับพอมาแทงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเจ้าที่เข้ามาระงับเหตุแล้วกลุ่มพวกผมที่อยู่40-50คนเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะยังไม่ได้ทำอะไรให้หมอบเจ้าที่มาแบบมาไวมากหมอบแล้วเหล็กก็อยู่ตรงนั้นเต็มเลยโดนทิ้งกันไม่ทันงานนั้นก็โดนตีกันไปโดนหลายคนเหมือนกันโดนตีขึ้นซอยผมก็ขึ้นซอยนะครับขังฝั่งทนอ่ะประมาณ40 กว่าคนซอยนั้นอ่ะแล้วก็เขาพ่อพิทักษ์ก็จะคัดใครไม่เกี่ยวค่อยๆลงมาเพราะงานนั้นพอโดนถ้าคุยกันว่าถ้าเกิดลงมาคือไม่ได้จับใครย้ายแดนลงมาปุ๊บก็อยู่ด้วยกันจบนะอะไรเงี้ยชุดผมลงมาก่อนเพราะยังแบ๊วๆอยู่ตอนนั้นก็ลงได้ลงมาก่อนเหลือกบเหลือจานมีนเหลือหนุ่มที่ยังไม่ให้ลงอ่ะผู้พ่อบ้านใช่ไหมใช่เขายังไม่ให้ลงยังไม่ลงเราก็อยู่ข้างล่างปกติก็ยังตึงกันพักหนึ่งตึงกันพักหนึ่งนะก็ยังระแวงกันอยู่แล้วพอชุดจานมีนลงมาก็งานนั้นก็ไม่มีอะไรจบกันไปแล้วเป็นไงคนที่โดนแทงเป็นไงบ้างฮะหนักเหมือนกัน14 รูบาดเจ็บสาหัสไม่สาหัสแต่เข้าแต่ไม่แบบโคม่าออกโรงพยาบาลแค่โรงพยาบาลในเรือนจำใช่ครับโรงพยาบาลพบพบเรือนจำใช่ไหมน่าจะโรงพยาบาลนอกหรือเปล่าผมจำน่าจะโรงพยาบาลนอกมาจบไปก็อยู่กันพักหนึ่งทีเนี้ยมันยุคนั้นฝั่งทนเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นนะยังมีชลบุรีสปบ้านใต้และใบสารหลายบ้านที่แบบบ้านใหญ่ๆอ่ะครับก็คือยังเบียดเบียดกันอยู่อ่ะครับคือพร้อมปะทะเมื่อไหร่ได้ฝั่งทนกับชลบุรีก็คือแผลเก่างานตั้งแต่พี่ตั้มอ่ะพี่ตั้มใหญ่อ่ะที่โดนแทงมาก็คืองานนั้นมาก็คือผูกขาดกับบ้านชลบุรีเลยก็คือแบบตึงกันอ่ะครับตึงแล้วมีงานหนึ่งงานจดหมายงานจดหมายน้อยที่ฝั่งทนกับชลบุรีแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะมันมาหลายแผลแล้วครับตึงกันอะไรอย่างแผลเด็กโรงเลี้ยงอย่างเงี้ยมีปัญหากันในโรงเลี้ยงดึงประกบข้าวกันใช่ป่ะครับคือเหมือนแย่งประกบข้าวมาแล้วเด็กก็มาบอกบ้านฝั่งทนอะไรเงี้ยแล้วเหตุการณ์วันนั้นมันก็คือตึงกันเลย
เป็นร้อยได้มั้งยุคนั้นน่ะครับแล้วก็อาจารย์มีนก็เลยบอกไม่มีไรไม่มีไรขึ้นขังไปขึ้นขังอาจารย์มีนก็เพราะนั้นก็เลิกกันก็ขึ้นขังก็ตึงเงินมาหลายวันจนมาถึงเสาร์อาทิตย์มันเป็นจดหมายมาดิมันมีเด็กเก็บจดหมายได้ก่อนหน้านี้เต้หัวเรือชลบุรีครับโดนจับขึ้นซอยไปก่อนแล้วเพราะอะไรฮะเรื่องอะไรตึงกันนี่แหละงั้นจดหมายมาใครเก็บได้เด็กบ้านฝั่งทนครับเก็บได้แล้วก็มาให้พวกบางพุทธเนตรพวกหนุ่มพวกกบพวกปืดพวกอะไรหลายคนน่ะหัวยุคนั้นน่ะว่าให้ปิดบ้านฝั่งทนเลยแล้วจดหมายมาถึงเราแล้วนี่ก็ไม่รอช้าดิเราก็นั่งคุยกันว่าเปิดบ้านชลบุรีเลยซึ่งผมตอนนั้นก็ผ้าใบแล้วฉันก็ยังมีประสบการณ์บ้างแล้วแล้วมีประสบการณ์แล้วเขาอยู่อะไรยังไงรวมกันเหล็กขึ้นเยอะบ้านของโทก็เยอะคือเดินขึ้นชั้นลอยผมก็เดินหน้าๆเลยหน้าแล้วก็อีกหลายคนเดินผมเดินไปลากพุ่งเต่าท่านไอ้ตรงชั้นลอยอ่ะมันเป็นพุ่งเต่าตักขยะที่ตักขยะผมลากเข้าไปเปิดเลยคุณเอ๋บอกเปิดเลยพอเปิดเลยก็หวดตรงตังเลยแต่ถึงตอนนั้นอ่ะบ้านชนอ่ะผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่รู้ก่อนหน้านี้ว่าจะโดนเปิดซึ่งเขาไม่ได้ตั้งตัวเลยไม่ได้ตั้งตัวครับเพราะบ้านชนอ่ะคือบ้านใหญ่แล้วตึงแล้วนั่งตรงขอบตู้ล็อกเกอร์ไอ้ตรงชั้นลอยอ่ะครับคือถ้าเขารวมกันจริงๆอ่ะตรงนั้นอ่ะคือเยอะมากครับเพราะเขาอยู่ประมาณ30กว่าคนครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็พอเปิดปุ๊บหวดเขาสู้เราไม่ได้อ่ะตีบ้านชนไปเอาพุ่งเต้าหวดบ้านชลบุรีไปเข้าที่หัวครับแปดแล้วก็เตะซ้ำเข้าไปที่ติดตู้ล็อกเกอร์อ่ะก็ชุลมุนกันพักนึงอ่ะเขาสู้ไม่ได้เขาวิ่งแยกไปโดดมั่งเจ้าที่ไวมากไวหนุ่มอ่ะเข้ามาระงับเหตุไวทีนี้ก็รวมกลางสนามให้จี้เลยใครมั่งอะไรมั่งเงี้ยบ้านเราโดนไปเยอะหลายคนเลยโดนตีโดนตีแต่งานนั้นไม่มีโดนแทงครับเจ้าที่ก็มาระงับเหตุระงับเหตุแล้วก็ดอยกลางสนามโดนตีขึ้นซอยผมโดนตีแต่ผมไม่ได้ขึ้นซอย มันมีบ้านเขาคนหนึ่งอ่ะจี้มาทางผมแล้วผมบอกไม่เกี่ยวอ่ะผมโดนตีชุดหนึ่งแล้วบอกผมไม่แล้วเขาถามว่ามันอยู่ด้วยไหมไอ้นี่มันอยู่ด้วยไหมบอกว่าผมไม่รู้ครับแต่ผมเห็นอยู่บนชั้นลอยผมก็รอดแล้ว อยู่บนชั้นลอยแต่ไม่ได้มีเรื่องกับเขานี่นะผมก็รอดครับทีเล่นจานบินจานบินก็ยุกไอ้ยกถุงยามาเลยผมป่วยครับล็อกยาเดินจำอยู่เป็นพอบอไอ้เป็นทีวีเป็นทีวีจานบินรอดออกป่วยเลยจานบินกันหนุ่มเนี่ยแน่นอนหนุ่มลายตัวลายประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ขึ้นซอยกันไปแล้วก็เหลือฝั่งทนข้างล่างหัวไม่มีกี่คนใช่ป่ะแล้วก็มีชุดผมบ้านฝั่งทนตอนนั้นคือบ้านผมบ้านหนุ่มลายกับบ้านกบอ่ะก็คือคกินข้าวคนละวงกันครับก็แล้วก็มีหลายบ้านนะบ้านฝั่งทนแยกกันหลายวงก็ยังมารวมกันตึงกำลังกันอ่ะก็คือแบบว่าคอยสังเกตการถ้ามีอะไรก็ไอ้นี่ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นอ่ะชลบุรีกับใต้ตีคู่กันเลยบ้านใต้เลยชุดตามานะพวกเบื้มตามานพวกแก๊งตามานครับนั้นนะบ้านใต้ก่อนก็ดุแล้วไงครับพอบ้านชลบุรีโดดเปิดปุ๊บแล้วก็ถามอาจารย์มีนยังอยู่ข้างล่างอาจารย์มีนไม่ได้ขึ้นแล้วก็ไปคุยกับบ้านใต้เลยว่าจะยุ่งด้วยไหมงานนี้อะไรจะเอากับชลบุรีไหมอะไรบ้านใต้ก็บอกไม่เอาคือต่างคนต่างอยู่กับฝั่งทนนะซึ่งบ้านใต้เราก็ไม่ได้มีปัญหาก็คือปล่อยไปงานนั้นนะพ่อพิทักษ์ก็ไปไล่กับหัวเรือชลบุรีเรื่องจดหมายครับไปไล่เรื่องจดหมายว่าเขียนมาจริงไหมอะไรไหมโอ้โหผมฟังเสียงโดนตีโดนพ่อพิทักษ์ตีข้างบนโอ้โหเป็นไงฮะร้องลั่นตึกเลยลั่นเลยโอ้โหแล้วมัดแขนกับผูกกับลูกกงอ่ะครับโอ้แล้วมัดแขนผูกกับลูกกงใช่แล้วก็ตีไปเอาอะไรตีฮะเอาทั้งกองทั้งกองทั้งหลายอย่างเพื่อจะให้รับว่าจดหมายนี้ได้เขียนลงไปเงี้ยแต่หัวเรือก็ไม่รับว่าเขาไม่ได้ส่งไปจดหมายไม่ได้เขียนครับก็โดนหูโดนน่าจะประมาณ3รอบอ่ะที่พอวิทักษ์ขึ้นไปเล่นอุ้ยโดนแบบสงสารเลยสงสารแล้วเสียงแบบนี้เลยลั่นตึกอ่ะแล้วสุดท้ายจดหมายนั้นมายังไงอ่ะจดหมายไม่มีที่มาไม่มีที่มาคือบ้านตอนนั้นน่ะมันก้ามกึ่งกันหลายบ้านบ้านฝั่งทนบ้านสปบ้านเขต7บ้านการบ้านลพบุรีอะไรพวกนี้มันหลายบ้านก็ไม่รู้ว่าบ้านไหนที่จะทางเอาชลบุรีกับฝั่งทนออกแล้วถ้า2บ้านนี้ออกบ้านเขาขึ้นอ๋อ
แต่วันนั้นเราไปเปิดนี่คือว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไม่เขาไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเพราะตัวเจ็บตัวหลักเขาก็เยอะเหมือนกันซึ่งเรามองแล้วเบียดๆจะบวกกันคือเบียดๆครับแต่เราไปในตอนที่เขาไม่ได้ตั้งตัวโอจะบอกว่าจดหมายนั้นแสดงว่าไม่น่ามาจากบ้านชลบุรีแน่นอนใช่ครับครับเชื่ออย่างนั้นไม่ใช่ผมว่ามือที่3ปั่นปั่นให้บ้านใหญ่2บ้านเนี่ยออกครับแล้วหลังนั้นเป็นไงต่อชลบุรีโดนย้ายเยอะครับโดนย้ายออกไปน่าจะแดน2เยอะของเราไม่โดนย้ายไม่โดน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 ของเราอยู่วางทนขึ้นเลยตอนนี้แต่บ้านชลบุรีอะไรมาเงี้ยเดินจำจากชลบุรีระยองมาเราก็รับนะบ้านเรารับครับแต่ไม่ได้บีบนะรับมาก็อยู่ปกติไม่ได้บีบไม่ได้มองว่าเป็นคนที่อื่นอ่ะแล้วก็รับมาอยู่ด้วยกันปกติครับบางทีเขาคิดว่าเราเอามาแล้วไปบีบเด็กแถวบ้านเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะที่อยู่ในบ้านผมรับมาก็หลายคนแล้วยอดอะไรมาผมก็ให้ครับให้หลังจากการชลบุรีก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็เป็นฝั่งของเราแล้วก็คือบ้านเราก็คือบ้านฝั่งทนก็คือขึ้นเลยขึ้นเลยใช่ไหมฮะแล้วก็โค้กก็ย้ายมาพอพ้นสักสองงานนี้แล้วชุดโค้กก็ย้ายมาจากพิเศษทนพิเศษทนใช่ไหมครับแล้วก็โค้กย้ายมาก็คือโค้กอยู่กับเองไม่อยู่กับใครก็คือโค้กยืนของโค้กเองใช่ป่ะครับโค้กมาก็มามีชื่อมาแล้วนะครับมีชื่อเสียงมาแล้วนะ คือมาก็ตึงแล้วก็มางานพระนครงานพระนครเนี่ยแผลของเรื่องบื้อนนบื้อนอนขาตัวน่ะครับย้ายจากแดน2มาไม่รู้ว่ามีแผลอะไรกันมานะครับรับไปอยู่ในบ้านแล้วทีนี้บ้านพนักคอนเนี่ยก็อยู่ด้วยกันนี่แหละขอเก็บยอดแต่ผมไม่ให้ขอกันยอดบื้อผมชื่อบื้อใช่เพราะอะไรฮะจากสาเหตุอะไรน่าจะทะเลาะกันมาจากแดน2ทางสายบ้านเขามาทางแดนบ้านเขาเนี่ยก็คือเขียนหมายมาให้เก็บยอดบื้อแล้วเราอ่ะรับบื้อไว้เรารับไว้ครับก็นั่งคุยกันใต้ตึกช่วงตอนพักกลางวันอ่ะเที่ยงก็มีผมมีหนุ่มมีเต้ดุ้งเบิร์ดยักษ์อ่ะแล้วก็ในบ้านนั่นแหละแล้วก็ฝั่งนั้นก็มีโน้ตแล้วก็หมีแล้วก็ในบ้านเขาครับก็นั่งคุยขอเก็บยอดบื้อหนุ่มก็ให้ไม่ได้เพราะผมไม่ให้แล้วหนุ่มก็บอกให้ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยไม่คิดเลยนะว่าโน้ตจะกล้าแบบว่าลุกเตะหน้าหนุ่มเลยไม่มีใครคาดคิดเลยครับจังหวะลุกเตะหน้าปึ้งแล้วหนุ่มแขนไหลหลุดนะครับลุกไม่ได้ทีนี้ผมกับเต้ก็ยืนสาวกันเลยสาวก็สองคนโน้ตกับหมีสาวแล้วก็ถอยไปต่อยได้ไปกี่ทีเกมครับพี่อนุชาเกมเจ้าหน้าที่ตีผมกับเต้ดุ้งอ่ะครับโอ้โหหอนเลยอ่ะไปแบบเอาให้ตายอ่ะพี่อนุชาคู่กับพี่เต่าบ้างพี่เต่าที่โรงเลี้ยงอ่ะครับโอ้โหถ้าโดนรู้เรื่องอ่ะผมเคยโดนพี่เต่าหายบ้าเลยหายบ้าเลยโอ้โหร้องลั่นเลยผมสงสารเต้ดุ้งอ่ะโดนแบบไอ้นี่เลยแต่ตัวเล็กนิดเดียวด้วยเต้ดุ้งก่อนหน้านี้พี่อนุชาก็เล่นผมมาก่อนแล้วแผลเตะหน้าเคยันไอยันวาบนขังอ่ะเช้ามาโอ้โหโดนเล่นนั่นไฟนั่นยับเลยผมรู้น้ำหนักเขาแล้วพี่อนุชาผมโดนเข้าซอยแต่ฝั่งนั้นไม่โดนเลยเพราะอะไรไม่โดนไม่รู้เพราะอะไรโค้ก็ได้รู้เพราะอะไรเพราะอะไรไม่โดนแต่งานเนี้ยเรารู้ตอนหลังว่าเขาแล้วคุยกับพี่แล้วเตรียมกันมาอย่างเงี้ยก็คือบอกแล้วว่ามันจะจัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วโดนขังซอยคนละห้องนะผมขังซอยข้างห้องนึงอ่ะเต้ดุ้งไอ้นกไอ้หมีกับห้องนึงจะติดกันกำแพงกั้นขังได้เดือนนึงมั้งคุยกันแล้วว่าจบนะคือข้างบนจบข้างบนจบแต่พอลงมาปุ๊บผมเนี่ยเป็นคนไปสร้างเรื่องสร้างเรื่องสร้างแผลใหม่มาอีกคือเขียนใบเสนอลงอ่ะเขียนจบสองฝั่งแต่ข้างล่างอ่ะชุดโค้กกิ๊กแล้วใครอ่ะหลายคนอ่ะสร้างเรื่องบ้านพวกเขาเยอะ แต่เขาคงจบไม่ได้แล้วล่ะแต่ผมก็คือจบแล้วพอลงซอยไปปี๊ดกินข้าวอ่ะปี๊ดอาบน้ำครับผมลงไปยังไม่ถึงชั่วโมงอ่ะอ๋อคือเรื่องเกิดวันที่โอลงซอยเลยใช่ไหมลงพอดีเลยคุยกันอยู่พอลงไปก็นั่งคุยอยู่มีปืดแล้วก็หลายๆคนอ่ะชุดบ้านเราอ่ะครับก็คืออย่าประมาทเอาเหล็กขึ้นเถอะเอาเหล็กขึ้นเถอะไม่ไว้ใจสถานการณ์ครับปืดก็โดนเจ้าหน้าที่เรียกไปก็คือพี่อนุชาเนี่ยแหละก็บอกว่าให้ผมเนี่ยจบๆไปเถอะไม่มีอะไรแล้วผมก็เลยเอาอาวุธเก็บแล้วหลังของเราก็จบไงของเราก็จบก็ฟังเจ้าที่ก็เชื่อเจ้าที่แล้วเจ้าที่ให้จบเพราะปื๊ดเป็นคนไปเคลียร์มาเป่าลูกเวทเลิกกองงานเลิกกองงานครับก็มากันเลยไงลงกองงานน่าจะเขาน่าจะรวมไปกองงานชั้น4ป่ะครับใช่4
็วิ่งลงกันมาเลยตามหาฝั่งทนเลยของเราอ่ะคือกระจัดกระจายอยู่แล้วเราไม่ได้ตั้งตัวบางคนก็อยู่ข้างล่างบางคนก็อยู่ชั้นลอยแล้วเตรียมอาบน้ำอาบท่าให้แบบวิ่งเข้ามาแทงกันอ่ะใครอยู่ที่อยู่พงงานไอ้พงแจกองงานพงแจที่โดนแทงอ่ะเปิดจ็อบเต้จ็อบเต้บางเต้แล้วก็เต้ขีดเต้ขีดโดนแทงหลายคนอยู่หลายคนอยู่มันก็วิ่งแล้วแต่หานี่หาใครอ่ะหาโค้กหาหลายคนอ่ะมดดำด้วยมั้งมดดำหากิ๊กหลายคนอ่ะคือมันจะเก็บเลยอ่ะแทงกันเสร็จข้างล่างผมอยู่ชั้นร้อยแล้วนะผมเดินขึ้นไปชั้นร้อยแล้วข้างล่างมันวิ่งสวนผมไปนะครับมันไม่แทงนะไม่ได้มองหาผมไม่ได้อยู่เป้าหมายเหมือนกันจังหวะนั้นก็คือผมก็อยู่ตรงอ่างน้ำซึ่งกำลังอาบน้ำเสร็จกำลังลงไปก็มีคนวิ่งสวนลงมาชนเราเหล็กหล่นปุ๊บแล้วขอโทษแล้วก็วิ่งไปต่อแล้วเขาวิ่งไปโลกลางสนามเราหาใครไม่เจอแล้วคือไม่แทงแล้วของเรามันรวมอยู่หน้าร้านค้ารวมอยู่ประมาณกี่คนอ่ะ20-30แล้วก็กระจายไปกระจายไม่ได้ตั้งหลักอ่ะแล้วทีนี้จะไปก็ไปไม่ทันแล้วคอมมานโดเข้ามาแล้วเจ้าที่เอาชุดคอมมานโดเข้ามาเพราะวัยหนุ่มมาไวมากเลยคอมมานโดเข้ามาปึ้งทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ได้แต่หมอบฝั่งนั้นก็ยืนถือเหล็กไม่มอบทุกคนมีเหล็กหมดเลยมีเหล็กหมดเลยเราไปตั้งหลักเรามีเหล็กอยู่ตรงร้านค้าตกอยู่ที่มองไปลงสนามนี่เขามีประมาณกี่คนนะน่าจะถึงเลยถึงอ่ะเพราะหลายบ้านรวมกันนะหลายบ้านรวมกันมาแล้ววุฒิครบมือก็คุยเขาจูนกันมาหลายบ้านเลยนะฮะว่าปิดแน่นอนแต่เด็กเขาไม่ยอมมอบเจ้าที่ไก่เกียร์เขาไม่มอบครับเขาไม่มอบเขาซีดีเขาคุยไว้แล้วอ่ะครับเขาไม่มอบเพราะว่าต้องการให้ฝั่งเราอ่ะขึ้นซอยไปก่อนออกมาก่อนแล้วเขาถึงจะวางเหล็กเอาของเราขึ้นซอยเราขึ้นซอยของเขาไม่โดนตีเลยครับไม่โดนตีเราโดนเปิดแต่ของเขาไม่โดนตีไม่โดนตีเลยความไม่เสมอภาคแล้วนะเขาไม่ควรกระทำนะเขารอดได้ยังไงเราขึ้นซอยเราแบ่งเป็น2ห้องใช่ป่ะห้องโค้งห้องอะไร31ป่ะห้อง31ฝั่งนี้ผมอีกซอยนึงหัวมุมมา16อยู่ฝั่งโน้นถูกป่ะคือมุมทะแยงกันเลยคนละมุมเลยครับผมก็อยู่ประมาณหลายคน40-50คนอ่ะแล้วก็ห้องโค้งอีกเท่าไหร่อ่ะเยอะอยู่อ่ะเต็มห้องเลย31-32แล้วนี่ก็ขึ้นซอยไปเขาก็ขึ้นซอยชั้น3คนละซอยกันพอขึ้นซอยไปข้าวก็ไปได้กินอะไรก็ไม่กินหรอกก็ไม่โดนตีโอ้โหไม่มีความแบบเสมอภาคเลยก็เราก็ไปยอมอ่ะตอนห้องผมก็คุยกันเลยไม่ยอมอ่ะอะไรเนี่ยแก้ยังไงก็แก้เช้าอีกวันนึงอ่ะต้นสันเด็กปอก็วางแผนว่าชิงกุญแจมาใช่ป่ะทองไขเยี่ยมญาติอ่ะดึงกุญแจมาปึ้งแล้วก็ไขห้องโค้กแล้วก็ไปไขห้องข้างล่างคือจัดเลยครับที่คุยกันเตรียมกันคุยกันแบบนี้ก็คือว่าถ้าโยธาตึกเนี่ยถือกุญแจมาเปิดห้องฝั่งไหนเนี่ยคือห้องฝั่งนั้นคือเราชิงกุญแจใช่เพื่อที่จะมาแหกซอยแล้วก็ลงไปจัดการพวกเขาใช่มั้ยครับก็คือเอาคืนแต่เผอิญว่าคนที่ถือกุญแจมาเนี่ยเขาเลี้ยวไปฝั่งห้องโอ๊ตถูกไหมห้องฝั่งโอ๊ตซึ่งฝั่งผมเนี่ยอยู่ฝั่งอีกโพลฝั่งนึงไข่เยี่ยมญาติพอดีไข่เยี่ยมญาติไข่เยี่ยมญาติห้องฝั่งโอ๊ตมีเยี่ยมญาติพอดีต้นฟ้ากุญแจแล้วก็ล็อกทองไว้กุญแจมาแล้วก็คุยออกไปโกโพลีโกบอกใครไม่ไปใจไม่ถึงกระตุ้นก็มีนี่แหละประโยคนี้แหละใครไม่ไปใจไม่ถึงใช่ไหมโกโก้คำพูดดีก็เท่ากับว่าเราฟ้ากุญแจมาได้ฟ้าแล้วได้แล้วคือพร้อมแล้วครับก็วิ่งไปทางซอยโค้งอ่ะต้นสันเด็กไขไม่รู้มันหลายดอกอ่ะขายไม่ถูกอ่ะโอ้โหนักขายอยู่พักนึงมันงานขายไม่ออกพี่นุชาขึ้นมาเจ้าที่ขึ้นมาครับพอเห็นหน้าพี่นุชาแล้วแบบโอ้โหมอบดีกว่าผมมอบเลยอังกฤษเขาไปโดนไวมากเลยเห็นปะล่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เขามาเลยโอ้แข็งไม่ไหวอ่ะโดนมาหลายไฟแล้วอ่ะโดนมาจนแบบรอดตายมาได้ก็ดีแล้วอ่ะพอเขาไปโดนเข้าขึ้นมาใช่ไหมไปที่ห้องผมก่อนเลยไปที่ห้องผมใครเมื่อกี้ใครสดนะเหรอมันจะแหกซอยใครนั่งเงียบกิ๊บเลยใครจะพูดอ่ะแล้วไขเข้ามาประตูไม่ล็อกหรอกตอนแรกมัดไอ้นี่อยู่เชือกอ่ะครับไขเข้ามาโหเยอะจัดอ่ะโหยังไงก็ไม่ไหวหรอกใครก็มาพี่นุชาเดินเข้ามาคนแรกเลยนั่งอยู่หัวห้องเขามองหน้านะแต่เขาเดินผ่านเขาเคยบอกกูคงจะแบบว่ากูไม่อยากตีมึงแล้วอ่ะเขาเดินไปเล่นหลังห้องก่อนเลยเล่นหลังห้องปุ๊บปะซัดกันในห้องก่อนรอบนึงแล้วก็ให้คานอ่ะช่องทางเดินสายกลางอ่ะหน้าห้องขังอ่ะหน้าห้องอ่ะให้คานไปทีละคนแล้วไปเข้าห้อง32หัวมุมตึกอีกฝั่งนึงอ่ะโอ้โหก็คานไปโอ้โหแล้วเจ้าที่ยืนมันเรียงกันจังหวะคานไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนสลับฟันปลาอยู่ถูกมั้ยฮะ2ฝั่ง
แล้วทำไงแต่ให้คาแล้วครับปีทั้งปีทั้งแตะทั้งอะไรหูเสียงก็บองเสียงแต่ว่าร้องโหยหวนกันลั่นตึกวันนั้นอ่ะก็คือว่าตีเนี่ยเจ้าหน้าที่ตีไปเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยที่ผมเกาะลูกกงเห็นเนี่ยคือว่าเขาตีแบบไม่เห็นไม่เล็งอะไรเลยไม่ยั้งด้วยเขาเอาไม้ลงหัวก็โดนหัวลงหัวเน้นหัวเน้นหัวหัวเลยแตกกันหลายคนนะก็คือแตกกันหมดเลยแต่ผมว่าคานมุดไปทุกหน้าเนี่ยแล้วคานต้องเป็นต้องกันหน้ากันหน้าจะไปเงยหน้ามองไม่ได้ตีหัวนักคานไปก่อนหน้าผมอ่ะแล้วเลือดอ่ะมันไหลเต็มแล้วมันแตกหลายคนอ่ะลูกคานตัวมีแต่เปิดเลือดอ่ะนักคานไปหูเสียงร้องแบบลั่นตึกอ่ะข้างล่างแต่ใครอยู่ข้างล่างวันนั้นอ่ะคือแบบเดาเหตุการณ์ได้เลยแบบมันแบบว่ามันหดหู่มากมันหดหู่มากวันนั้นหดหู่มากฮะวันนั้นผมเห็นแบบว่าพวกเราโดนตีแบบว่าแบบโดนเย็บกันแบบว่าตรงนั้นเลยใช่เอาเจ้าหน้าที่ผบ.พยาบาลมาจากข้างนอกเข้ามาเย็บตรงหน้าห้องขังเลยของเราโดนเปิดแท้ๆกลับมาโดนตีโอ้ยพอคานมาครบเสร็จโอ้โหนั่งกันอยู่ในห้อง 3-2 แต่ละคนก็สังง่องกันแล้วบอบช้ำกันมาเหมือนมันผ่าสมองแล้วภูมิลบมาหลายสนามแตกกันเต็มเลยหัวตามปืนโตก็โอ้โหทั้งเลือดแตกแขนก็จะหักถามหน่อยโหเต้ดุ้งรับได้นะแน่นอนหลายคนมากเลยแล้วเลือดยังไหลไม่หยุดอ่ะเห็นแตกเลยนุ้ด้วยนุ้นะบุนะใช่หัวแตกในบ้านผมก็สังง่องกันทั้งนั้นเลยไม่ให้ออกพบดูครับโอ้ใจดำมากเลยก็คือว่าเย็บกันสดๆตรงนั้นเลยแผลแบบแตกไอ้นี่เลยฉีกแบบแล้วเลือดไหลตลอดเลยนะฮะเจ้าที่นอกพบพบเข้ามาเย็บแล้วก็ให้ห้องโค้งให้หมอบมาก็กำลังจะไขเหมือนกันแต่เดชบุญผว.แดนพ่อแหยมบอกขอคุณร้อยแหยมเลยนะวันนั้นมาคือบอกเอ้ยจริงๆถ้าไขมาอีกก็คงจะแบ่งเบาห้องผมไม่ได้เยอะใช่ก็จะโดนเหมือนกันก็ต้องแบ่งกันบ้างครับผมอ่วมเลยแล้วพอทำอะไรเสร็จก็เช้าอีกวันไงย้ายแดนหลายคนเลยฝั่งคนน่ะไปมีแดน7เหรอแดน4แดน1แดน1ผมไปแดน4ผมไปแดน1ผมไปแดน1ก่อนนะแดน1ก่อนแล้วผมไป4ไปกันหลายคนผมมดดำก๊อฟจรัญกล้าบ้านเป็ดหลายคนไอ้กิ๊กกิ๊กนี่ติดมาด้วยครับปื๊ดเต้ขิกนุครับลาบุญนะขังซอย4อยู่ประมาณ3เดือนเหตุการณ์ไม่คาดคิดแดน4ก็มีขึ้นเอาล่ะทีนี้จากเหตุการณ์แดน3แล้วเนี่ยนะที่เพิ่งเปิดกันไม่น่าถึง2เดือนไม่น่าถึง2เดือนแล้วก็ไปขังซอยประมาณเราไปขังซอยแดน4อ่ะไม่น่าเดือนไม่น่าถึง2เดือนไม่ถึง2เดือนเหตุการณ์นั้นก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นใช่เกิดอะไรขึ้นฮะแหกซอยเหมือนกันแหกซอยเรื่องเหมือนฝั่งคนข้างล่างอ่ะครับของเราแดน4ไปบีบเขาด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราก็ขึ้นซอยแล้วก็มีเกมแล้วก็มีหัวที่อยู่ซอยทั้งบ้านเขาอยู่หลายคนครับก็ชุดโอแวร์ก็อยู่หลายคนบนซอยแดน4ต้องอยู่ตรงข้ามกันตรงข้ามกับซอยฝั่งทนอยู่ฝั่งนี้บ้านเขาอยู่อีกฝั่งนึงอยู่คนละฝั่งทางคนละฝั่งฝั่งพวกฝั่งเขาใช่ไหมแหกซอยฝั่งโอแวร์ใช่ไหมเขาจะอยู่ไม่ได้อ่ะคงไม่อยากอยู่แดนนี้แล้วเพราะรู้ว่าฝั่งทนชุดผมอ่ะข้างบนอ่ะคือได้ลงครับตัวเจ็บๆทั้งนั้นที่ได้ลงแล้วข้างล่างก็ตึงอยู่แล้วแล้วลงไปอีกอ่ะเหมือนจะบิดแดนต่อรองเจ้าที่ครับจับตัวประกันอันนี้จับตัวประกันแล้วก็มีวิ่งมาที่ซอยฝั่งผมอ่ะประมาณ10กว่าคนครับเอาขี้เอาเยี่ยวที่ห่อถุงไว้อ่ะเอามาปาทั้งหน้าซอยหลังซอยผมอ่ะคิดดูมันแตกกระจายเต็มห้องไปหมดอ่ะแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหเหม็นนี่อยู่ได้ที่ไหนแล้วโอ้โหเอาห่มผ้าห่มหมอนไอ้นี่หมดเลยอ่ะแล้วอยู่กันในนั้นกัน30กว่าคนอ่ะคิดดูว่ามันอับเลยเหม็นอ่ะเขาวิ่งกลับไปใช่ป่ะครับต่อรองเขามัดน่าจะมัดกันแหละมัดประตูเขาจับโยธาตึกเข้าไปครับซอยห้องเขาเจ้าที่มาผมอยู่ฝั่งก็เลยเถียงประมาณว่าต่อรองเจ้าที่ขออยากจะย้ายแดนแล้วได้คุยกันทักพักดึงน่าจะยอมมาแหละครับเห็นเดินลงมามันแบ่งเป็น2ชุดนะชุดแรกลงมาน่าจะหน้าประตูแดน4ครับน่าจะของล็อกกุญแจมือนะฮะ2คนครับล็อกเป็นคู่เป็นคู่ลงแล้วก็ชุด2น่าจะอยู่ตรงโรงเลี้ยงครับโรงเลี้ยงเสียงไม้กระบองหูปุ๊กปักปุ๊กปักลั่นเลยลั่นเสียงร้องโหยหวนเลยนะฮะเหมือนแดน3ของผมเลยครับโอ้โหหนักเอาการงานนั้นมีตายด้วยมีเสียชีวิตนะใช่มีตายขาตวนตายครับ
ขามีใบมาว่าต้องให้จับให้ได้ใช่ป่ะว่าใครเป็นคนก่อเหตุ อะไรเงี้ยเราก็เหมือนเขาโดนจี้มาแหละแต่เราก็จำไม่ได้จำไม่ได้ตีเราชุดหนึ่งบ่ายเอาไปกลางสนามฝึกอีกนอนกิ้งตักจ่าของเขาโค้กคิดว่าจะซ่อมผมแบบไหนอะทั้งกิ้งทั้งบวนหน้าทั้งโอ้โหหลายอย่างอะโหสภาพตอนนั้นแบบสภาพตัวเองแบบไอ้นี่เราเลี้ยวแรงไม่มีเลย